วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันอังคารนะคะซึ่งวันนี้รายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยสายสดกันเดี๋ยวแจ้งตั้งแต่ตอนแรกเลยละกันนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะ4221606แล้ววันนี้อาจารย์พรพจน์ก็พร้อมมาเจอประจำการทุกวันเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใกล้จะถึงแล้วสำหรับกิจกรรมพร้อมไหมพร้อมมากเลยค่ะต้องบอกว่าแพรเนี่ยนอนน้อยซ้อมกีฬาป่ะหรือว่าเล่นเล่นดูซีรีส์เกาหลีทำงานอุ้ยยังไม่บอกเขาสิคะครับทำงานค่ะไม่ปีนี้เอาจริงปีนี้เอาจริงปีนี้แพรบอกว่าแพรพร้อมปีที่แล้วชิมลางชิมลางถือตะกร้าถือตะกร้าตลอดนะไม่กล้าวิ่งครึ่งแรกครึ่งหลังไม่ว่าใครจะสลับสับเปลี่ยนยังไงแพรไม่ยอมอุ้ยอาจารย์ขาตะกร้านี่เป็นจุดสำคัญมากเลยนะคะถ้าไม่มีหนูนี่ไม่ทำคะแนนไม่ได้เลยนะปีที่แล้วเป็นไงแพ้ชนะแพ้ปีนี้บอกว่าจะลงไปวิ่งไปแข่งและต้องบอกว่าสำหรับที่เราพูดอยู่เนี่ยนะครับก็คือกิจกรรมนะในวันเสาร์ที่26กันยานะครับที่เราจะไปรวมตัวกันกับน้องๆ นะครับที่โรงเรียนวัดพระเงินซึ่งธีมของกิจกรรมนี้เราก็ใช้ชื่อว่าตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดครับดีจังเลยจ้ะกิจกรรมก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับภาคเช้าเนี่ยก็จะไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชักชวนให้เด็กๆเห็นความสำคัญในเรื่องของการเล่นกีฬานะฮะการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะค่ะก็มี2ประเภทครับประเภทชายก็ผมเองรวมถึงทีมงานนะครับน้องๆและแฟนรายการเราเองก็จะร่วมกันเล่นฟุตซอลนะครับหรือว่าบอลโต๊ะเล็กนี่แหละแล้วตั้งใจนะค่ะเขาบอกว่าไอ้ปีที่แล้วไปแข่งกับโรงเรียนมัธยมปีนี้แข่งกับประถมตั้งใจเลย เรา5คนว่าจะต่อให้เด็กสัก2โอ้นะพูดเหมือนปีที่แล้วชนะปีที่แล้วก็ แพ้นะครับส่วนประเภทหญิงแพ้จะเป็นคนนำอุ้ยให้พี่มุ้ยนำดีกว่าค่ะท่าทางแล้วนะครับก็จะลงไปแข่งขันด้วยนะค่ะและซึ่งก็คือประเภทกีฬาคือแชร์บอลหวยอาจารย์ค่ะถือตะกร้าไม่ได้ใช่ไหมคะปีนี้ต้องลงนะครับต้องลงนะต้องลงแข่งด้วยเด็กอ่ะนะแล้วก็หลังจากที่เราแข่งกีฬาเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะมีการมอบอุปกรณ์กีฬาที่แฟนรายการทุกคนเนี่ยนำแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้หนูก็มาหนูเตรียมละจ้ะและแพลนนอกจากเตรียมอุปกรณ์กีฬาแล้วมีของขวัญอะไรมาให้น้องๆครับก็ตุ๊กตาขนมของเล่นนะคะเพราะว่าน้องเล็กเนาะผมเองนะคะก็คุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะคะคนที่จะมาร่วมกิจกรรมกันถ้าหากว่ามีขนมนะคะหรือว่าตุ๊กตาของเล่นก็นำมาฝากน้องๆได้นะคะน้องๆคงจะดีใจก็มีหลายท่านที่ถามเข้ามาบอกว่านอกจากอุปกรณ์กีฬาที่ตั้งใจจะนำมาแล้วเนี่ยถ้าอยากจะมีแบ่งปันพวกขนมนมเนยนะหรือว่าข้าวของเครื่องเล่นเนี่ยก็ยินดีนะครับใช่เด็กๆก็น่าจะชอบอยู่แล้วอันนี้ภาคเช้าภาคเช้าจบไปภาคบ่ายก็จะย้ายวิกครับกลับมาตรวจดวงชะตาที่สตูดิโอแห่งนี้นะครับตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของทุกท่านที่แบ่งปันอุปกรณ์รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ให้กับเด็กๆครับใช่แล้วค่ะก็ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายนะคะก็เดี๋ยวสำหรับแผนที่นะคะในการเดินทางสำหรับวันเสาร์ที่26นี้นะคะทั้งโรงเรียนวัดพระเงินนะคะแล้วก็มิราเคิลสตูดิโอนะคะก็ตามที่โชว์อยู่ในหน้าจอนะคะหรือหากคุณผู้ชมไม่ทราบนะคะไม่สันทัดเรื่องเส้นทางก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697ค่ะ0851293697ค่ะจะอธิบายง่ายๆแล้วกันนะที่เห็นด้านหน้าเนี่ยคือถนนกาญจนาพิเศษนะครับซอยกันตนาเนี่ยหรือว่าซอยวัดไผ่เหลืองเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายก็คือจากกาญจนาเนี่ยก็มุ่งไปทางสุพรรณบุรีจุดสังเกตที่จะเลี้ยวเข้าซอยวัดไผ่เหลืองหรือว่าซอยกันตนาเนี่ยก็คือหน้าปากซอยจะมีศูนย์รถยนต์โตโยต้าอยู่ใหญ่เบ้อเริ่มใช่มีป้ายเบ้อเริ่มเลยฮะเขียนทางโรงพยาบาลบางใหญ่ด้วยใช่ค่ะเลี้ยวเข้ามาเลยครับปากซอยจะเขียนซอยกันตนาซอยวัดไผ่เหลืองวิ่งตรงยึดเส้นหลักนะครับจะคดเคี้ยวบ้างไม่ว่ากันมีสะพานข้ามคลองเล็กๆ2คลองก็คือคลองส้มปล่อยนะฮะ 1.2 กิโลก็ให้สังเกตฝั่งซ้ายเป๊ะเลยนะครับให้สังเกตฝั่งซ้ายจะเป็นรั้วขาวยาวเลยครับก็คือกันตนานั่นเองก็
เลี้ยวซ้ายเข้ากันตนาก็จะเจอกับมิราเคิลชาแนลครับอาจารย์คะวันที่ทำกิจกรรมนี่เราเริ่มกันกี่โมงคะก็ขอความกรุณาครับให้ทุกท่านมารวมตัวกันที่สตูแห่งนี้ก่อนนะขอให้มากันก่อน 8:30 นนะครับเราจะได้ย้ายวิกไปที่โรงเรียนวัดพระเงินพร้อมๆกันเพราะว่าทางข้างในก็ต้องบอกว่าคดเคี้ยวพอสมควรถ้าไปกันเองก็อาจจะมีการพัดลงหรือว่าล่าช้านะ8โมงครึ่งนะใครจะเล่นกีฬาเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนใช่เรามาเล่นด้วยกันนะไม่ได้เน้นชัยชนะฮะเน้นในเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็อยากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันนะอันนี้คือในเรื่องของแผนที่การเดินทางแต่อย่างที่แพรบอกถ้าใครไปไม่ถูกนะก็สามารถสอบถามได้อีกครั้งนึงนะคะ0851293697ค่ะจากและในวันนั้นน้องตรีนะครับนะพิธีกรอีกท่านนึงนะก็จะร่วมเดินทางไปด้วยนะอันนี้ก็เตรียมแล้วปีที่แล้วก็ไปใช่ปีที่แล้วตีวิ่งนะโอ้ปีนี้วิ่งไหวไหมเนี่ยอาจจะวิ่งไม่ไหวนะปีที่แล้วนี่เสียงดังมาแต่ไกลฮะสนุกสนานนะครับก็จะเจอกันนะวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ครับเอาละค่ะก็มีโอกาสได้เจอกันใครว่างก็มาก็ได้นะคะใครอยู่แถวๆนี้นะคะเอาของมาฝากน้องๆก็ได้นะคะครับเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพูดคุยสายสดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์422-1606และสำหรับช่วงนี้ค่ะอาจารย์พรพจน์พร้อมแล้วที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะครับวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2558นะครับจันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะแมวันนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันขึ้น10ค่ำเดือน10เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งนะครับทิศที่เป็นมงคลวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองครับเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้หัวเดียวกระเทียมรีบนะฮะค่อนข้างจะโดดเดี่ยวขาดคนซัพพอร์ตฉะนั้นวันนี้นะพยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างดีที่สุดเงินทองยังเอาตัวรอดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เด่นในเรื่องของการปรับตัวนะครับปรับพอร์ตก็ได้เช่นเดียวกับในเรื่องของหัวใจที่ทายดีวันนี้สุขทั้งกายและใจสีที่ถูกโฉลกค่ะหัวเดียวกระเทียมรีบเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์นะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกุมภ์ค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้อยู่ตัวมีหลักฐานความมั่นคงขณะเดียวกันพวกมนุษย์เงินเดือนคนที่เป็นลูกจ้างครับก็มีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นเงินทองรวมถึงการลงทุนมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นสิ่งสำคัญการติดตามข้อมูลข่าวสารจำเป็นแต่เรื่องของหัวใจไม่มีปัญหานะครับแม้โสดก็มีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นโอกาสมาโดยเฉพาะเรื่องงานต้องคว้าต้องฉวยสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นการประมาณตนการทำในสิ่งที่ถูกต้องสำคัญที่สุดนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ใช้คำว่าหาเงินยากการลงทุนเองก็ตัดสินใจลำบากแต่เรื่องของความรักความสัมพันธ์วันนี้ส่งและสีที่ถูกโฉลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมบรรลุวัตถุประสงค์ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำสะกดจิตตัวเองว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจนะครับแต่เรื่องเงินทองต้องรักษาน้ำใจคนรอบข้างบ้างถึงจะไม่ผิดกติกาแต่ระวังผิดจริยธรรมความรักหัวใจหักไวยังไม่พร้อมให้ระวังการมีน้องครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะจริยธรรมสำคัญอย่างที่ผมเรียนนะอย่าคำนึงถึงแต่ในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบสิทธิประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้คนที่ทำงานต่างถิ่นฐานอาจจะมีข่าวคราวดีๆนะครับสำหรับคนที่มีความประสงค์อยากจะโยกย้ายกลับไปถิ่นฐานภูมิลำเนาเดิมหรือถ้าใครมีความตั้งใจก็ลองไปขอไปเสนอตัวส่วนเงินทองต้องใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์วันนี้ใครมีเงินเย็นได้เปรียบ
มีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินสุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนที่กำลังรอรุ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รู้ผลคนมีคู่วันนี้เหม็นเบื่อแต่หนีกันไม่พ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับสีเขียวแบบนี้ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปเป็นชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเวลามีปัญหาอะไรให้สื่อสารกับคนรอบข้างต้องบอกว่าวันนี้ระวังจะคิดเองเออเองหลายอย่างไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบทั้งในแง่ของการใช้จ่ายและลงทุนซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรส่วนความรักวันนี้คนที่รอรักเก่ามีโอกาสจะได้ข่าวคราวนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมขวนขวายโดยเฉพาะการเล็งการมองหางานเสริมการวิ่งเต้นการเป็นคนกลางรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นแต่สำรองเงินสดไว้หน่อยครับวันนี้อาจจะต้องชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ในเรื่องของการเดินทางยวดยานพาหนะความรักหัวใจวันนี้พอจะมีฟลุกพอจะมีโชคลาภในเรื่องรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะขวนขวายคุณก็ต้องกระตือรือร้นกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปเป็นชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนคิดเยอะๆใครมาชักชวนใครนำผลประโยชน์มาล่อตาล่อใจลองดูนะครับว่าเขาตั้งใจจะมาแสวงหาหรือทำอะไรให้เราเสียเปรียบหรือไม่เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องราวที่ไม่ได้ดั่งใจแต่งานยังมีโอกาสได้รับข่าวดีจากการสื่อสารผ่านช่องทางประเภทต่างๆโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าร้อนวิชาเก่งไม่ว่าครับแต่วันนี้ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลอย่าไปแทรกแซงการทำงานของคนอื่นการเงินการลงทุนยังมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นวันนี้ถ้าทำธุรกรรมเข้าหุ้นกับคนที่สูงวัยได้เปรียบสุดท้ายในเรื่องของหัวใจมีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเก่งไม่กลัวฮะกลัวไม่น่ารักสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีครับทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานฉะนั้นวันนี้ต้องเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองเยอะๆส่วนเงินทองก็ให้ระวังปัญหาในลักษณะของพวกงานเอกสารโดยเฉพาะการลงทุนสุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนที่คิดมีคู่วันนี้ให้ใช้บริการพ่อสื่อแม่ชักและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่ดีนะครับเน้นในเรื่องของงานหาคนอุปถัมภ์กับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวมาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมยิ่งให้ยิ่งได้นะครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนมีปัญหาเขาจะจำคุณได้ตลอดชีวิตส่วนเงินทองก็อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเก็บเล็กผสมน้อยความรักหัวใจวันนี้เหมาะกับการทำเซอร์ไพรส์ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะงานให้ไปเถอะครับสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ทำงานเป็นทีมดีกว่าทำงานคนเดียวนะครับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนก็ดีกว่าการทำธุรกิจแบบเพียงลำพังอ่ะวันนี้จะช่วยเสริมช่วยประสานส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์จะได้รายได้ค่าขนมเพิ่มครับโดยเฉพาะจากการแสวงหาโอกาสมีเพียงเรื่องหัวใจเท่านั้นที่ไม่ดีโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาระวังเดินต่อไม่ไหวนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมเข้าหุ้นร่วมลงทุนดีนะครับสีเขียวให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุค่ะทั้งหมดนี้ก็คือคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่แฟนเพจ Facebook นะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะคแล้วสำหรับช่วงหน้าค่ะพูดคุยสายโทร024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยเนาะ
ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะ422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ